ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบาสมาจากสปาวดิ้งไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างานโครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวไงไม่ได้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด11คู่นะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบปวดใจอีกวันหนึ่งของเอมินเอเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะขอไลฟ์เป็นกำลังใจแล้วก็เยียวยาหัวใจเอมินเอสักนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปฟังรายละเอียดกันค่ะเริ่มมาที่เกมแรกก่อนเลยค่ะ LA Clippers เปิดบ้านรับการมาเยือน Memphis Grizzlies เกมนี้นะคะ Clippers ก็ยังคงเดินหน้าใช้ Big 4ของพวกเขาในขณะที่ Memphis Grizzlies ค่ะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคะพวกเขาเน้นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกนำอยู่กว่า13แต้มแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Clippersก็รันชุดใหญ่บาง20-3ได้พอจอร์จนะคะกดคนเดียวถึง12แต้มยิงรัวๆร่วมกับเทอร์เรนซ์แมนแต่คลิปเปอร์สก็นำได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะเมมฟิสพวกเขารันคืนบาง16-6จบครึ่งแรกเมมฟิสนำอยู่กว่า7แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเมมฟิสก็ยังคงทำได้ดีนะคะไม่ยอมให้คลิปเปอร์สขึ้นนำพวกเขานำอยู่กว่า10-11แต้มตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะบิ๊กโฟร์เนี่ยก็รวมพลังนะคะเดินหน้าเข้าสู้ค่ะแล้วก็สามารถตีเสมอได้สำเร็จแต่แล้วค่ะเมมฟิสคริสซี่ได้เพลย์สุดท้ายจากมาร์คัสสมาร์ทล้มแล้วนะคะแต่ยังปัดบอมได้ให้เดวิดลอตตี้ทำแต้มได้แล้วพวกเขาก็ประคองตัวคว้าชัยชนะไปได้ท้ายที่สุดค่ะ105-101คลิปเปอร์สของเอมินเอเนี่ยแพ้รัวเลยนะคะสำหรับ LA Clippers นะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆหลังจากที่พวกเขาแพ้ Dallas Mavericks ว่าถ้าเกิดวันนี้เจอกับ Memphis Grizzlies ทีมที่กำลังแย่อยู่เนี่ยและยังแพ้แปลว่าพวกเขาอาการหนักเหลือเกินเพราะว่าทีม LA Clippers ตอนนี้กลายเป็นแย่กว่า Memphis Grizzlies ใครจะเชื่อตั้งแต่ที่ทีมมีเจมส์ไฮเดนเข้ามาเป็น Big 4นะครับพวกเขาแพ้4เกมรวดแต่ถ้าเกิดในภาพรวมตอนนี้แพ้5เกมรวดแล้วนะครับในเกมวันนี้พอจอร์จถือว่ากลับมามีการยิงที่ดีของตัวเองนะครับว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนก็ตามวันนี้ทำไป26แต้มด้วยการยิงฟิลโก 50% แล้วก็มีอีก7รีบาวด์7แอสซิสต์แต่เขาก็มีอีก7เทิร์นโอเวอร์นะครับนี่ถือว่าเยอะบ้าเกินไปรัสเซลเวสต์บรูคกับเจมส์ฮาร์เดนการยิงยังคงติดขัดครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเจมส์ฮาร์เดนในวันนี้เนี่ยยิงลงไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกับรัสเซลเวสต์บรูคคาวายเลเนอร์ก็เป๋เช่นเดียวกันครับเหมือนระบบประมวลผลต่างๆตอนนี้รวนไปหมดเลยวันนี้มีเพียงแค่14แต้มเท่านั้นเอง PJ Tucker ที่ลงมาในฐานะตัวสำรองนะครับเป็น Small Ball Center แทนให้กับวิซ่าสุบักยามที่ออกไปพักพอลงมาปุ๊บ ก็ยังไม่สามารถป้องกันวงในได้ดีอย่างที่ควรนะครับการยิง3คะแนนมุมข้างที่เป็นทีเด็ดของตัวเขาก็ค่อยๆน้อยลงตามลำดับการที่พวกเขาขาดเมสันพรัมลีไปจากอาการบาดเจ็บเนี่ยมันมีผลกระทึงทีมมากๆเลยนะครับยามที่อีวิซ่าสุบักออกไปเบรกทัพสำรองที่เด่นๆในเวลานี้ก็ยังคงเป็นคนเดิมครับนั่นคือนอร์แมนพาววันนี้ทำไป20แต้มเทอร์เรนซ์แมนที่กลับมาจากการบาดเจ็บผลงานของตัวเขาจะต้องดีกว่านี้หลังจากจบเกมแข่งขันแต่ละคนเริ่มมีการบ่นออกมาบ้างแล้วนะครับอย่างพอจอร์จเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมเหมือนเป็นคนคอยต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทั้งทีมขาดโรเบิร์ตโควิงตันนิโคลัสบาทูมอะไรแบบนี้ไปเขาก็พยายามช่วยทั้งรีบาวด์ช่วยทั้งแอสซิสต์นะครับหลายต่อหลายครั้งทำให้การยิงของตัวเขาติดขัดแล้วก็เต็มไปด้วยการเทิร์นโอเวอร์แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พอจอร์จบอกว่าพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้ทีมคว้าชัยชนะแล้วก็มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้แตกต่างกับรัสเซลเวสต์บรูคแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งควายเลเนิร์ดที่บอกเลยว่ามันจะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆครับพวกเขาทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็หาทางออกหาความลงตัวให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่ไทลอนลูหัวหน้าโค้ชก็บอกเลยนะครับว่านี่คือตัวอย่างของทีมที่เล่นไม่มีความทุ่มเทไม่มีความตั้งใจมากพอผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแพ้กระทั่งทีมอย่างเมมฟิสกิสซียังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องใช้เวลาขนาดไหนจะต้องใช้จำนวนเกมขนาดไหนกว่าที่พวกเขาจะมีความลงตัวและสำหรับเกมหน้าเนี่ยเหนื่อยกันต่อเลยนะครับเตรียมตัวเดินทางไปเยือนทีมป้องกันแชมป์อย่างเดนเวอร์นักเก็ตเป็นการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์นะครับเช้าวันพุธ10โมงในขณะที่เมมฟิสกิสซีในวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับเราจะเห็นความทุ่มเทความตั้งใจความต้องการคว้าชัยชนะที่มากกว่า LA Clippers อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเดสมอนด์เบนเนี่ยนะครับโอ้โหช่วยกันทำแต้มช่วยกันลุยนะครับแม้ว่าการยิง3คะแนนในภาพรวมของตัวเขาจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่วันนี้เดสมอนด์เบนไม่มีแผ่วเลยครับทำไปถึง27แต้ม4รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ร่วมกั
ับลุคเคนนาร์ดนะครับนี่คืออดีตผู้เล่นเก่าของ LA Clippers เกมอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะแม่นนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยโหกด3คะแนนลงไปถึง4ลูกด้วยการยิงฟิลโกระดับ 80% เจเรนแจ็คสันจูเนียร์มาคัสสมาร์ทนะครับร่วมกันเล่นเกมรับอย่างดีพยายามเสริมทีมนะครับจังหวะไหนทำแต้มได้ก็ทำจังหวะไหนส่งได้ก็พยายามส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสแบ็กบิยอมโบเนี่ยนะครับนักกีฬาที่ทีมเพิ่งเซ็นเข้ามาเสริมทีมนะครับก่อนหน้านี้ด้วยสัญญา1ปี5ล้านเหรียญแต่เป็นสัญญาการันตีเพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับจนกว่าจะผ่านวันที่10มกราคมสัญญาของตัวเขาจะการันตีเต็มวันนี้ทำผลงานของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับ13แต้ม12รีบาวด์กับ2บล็อกเป็นดับเบิลดับเบิลที่มีค่าเหลือเกินให้กับทั้งเมมฟิสกิสซี่ทั้งทีมเมมฟิสเนี่ยเซ็นเอาตัวมิสแม็กบิยอมโบเข้ามาร่วมทีมนะครับเนื่องจากพวกเขาขาดสตีเวนอดัมไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หลังนะครับต้องไปผ่าตัดรักษาไม่สามารถลงได้ทั้งฤดูกาลในท้ายที่สุดวันนี้ก็สามารถชนะเกมที่2ของพวกเขาในฤดูกาลนี้สำเร็จทั้ง2เกมเนี่ยเป็นในฐานะทีมเยือนทั้งสิ้นเลยนะครับพวกเขาต้องรอจามอร์แรนนะครับอีก15เกมถึงจะสามารถกลับมาได้จนกว่าจะถึงวันนั้นครับตอนนี้เมมฟิสทุกคนก็ต้องร่วมกันต่อสู้ต่อไปเหมือนหมีที่กำลังบาดเจ็บครับรอจ่าฝูงกลับมาและสำหรับเกมหน้ายังคงอยู่กันที่เมือง LA ต่อไปนะครับพวกเขาเตรียมตัวรอเจอกับ LA Clippers เป็นการแข่งขัน In Season Tournament เช้าวันพุธ 10:30 นครับ New York Knicks ก็ได้อย่างต่อเนื่องรับการมาเยือนของ Charlotte Hornets พวกเขาเอาชนะไปได้129-107ค่ะเป็นการทำแต้มสูงที่สุดของฤดูกาลนี้เลยนะคะแถมฟิลโกเนี่ย 54% Big 3ของพวกเขาค่ะไม่ว่าจะเป็น Julius Randle RJ Barrett แล้วก็ Jalen Brunson เนี่ยทำรวมกันถึง67แต้มในขณะที่ Charlotte Hornets ค่ะพวกเขาแพ้เกมที่6แล้วนะคะในการแข่งขัน8เกมหลังสุดค่ะตั้งแต่ไม่มี Terry Rozier เนี่ยเนื่องจากมีอาการเจ็บที่โคนขาหนีบพวกเขาชนะเกมเดียวเองค่ะแพ้ไปอีก3เกมรอติดตามชมว่าถ้าหากได้ Miles Bridges กลับมาเสาร์นี้เกมจะดีขึ้นไหมมาช่วยลาบิโลบอลหน่อยค่ะที่น่าชื่นชมต่อเนื่องนะครับนั่นคือ Philadelphia 76ers ที่วันนี้เอาชนะ Indiana Pacers ไปได้137-126ทั้ง Sixers จะไม่มี Kelly Oubre Jr. พักใหญ่เลยนะครับเนื่องจากตัวของเขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชนกระดูกซี่โครงหักนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาขวายังโชคดีที่ไม่อันตรายถึงชีวิตนะครับตามข่าวรถที่ชน Kelly Oubre Jr. ก็หนีไปด้วยนะครับแต่ไม่น่าจะรอดอีกไม่นานจะต้องโดนจับได้อย่างแน่นอนก็ขอให้ Kelly Oubre Jr. เนี่ยกลับมาเร็วๆนะครับและในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับผลงานที่ร้อนแรงเกินจริงมากๆเลยนะครับของไทริสแม็กซี่โดยการเล่นแบบนี้ตัวของเขามีโอกาสเป็นว่าที่ออลสตาร์คนใหม่อย่างแน่นอนก่อนเกมการแข่งขันตัวของเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม 25.6 แต้มนะครับและสัปดาห์แรกที่ผ่านมาของฤดูกาลก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มาครองด้วยในเกมวันนี้ร้อนแรงทันทีครับที่เปิดเกมมีการยิงการข้ามที่แทบจะไม่พลาดเลยนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทำไปถึง25แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังผลงานก็ดีไม่มีแผ่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3การข้ามในช่วยงานกับโจเอลเอ็มบีดได้เป็นอย่างดีเบสเสร็จในเกมวันนี้จัดไปถึง50แต้มนะครับเป็นการทำแต้มมากที่สุดในชีวิตของตัวเองก่อนหน้านี้เคยทำเอาไว้44แต้มนะครับนั่นคือแต้มที่มากที่สุดวันนี้ทำลายสถิติของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกนะครับแล้วก็ยังมีอีก7รีบาวด์กับ5แอสซิสต์ตามด้วยการบล็อกอีก3ครั้งนี่เป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนของฟิลาเดลเฟีย 76ers เคยทำได้มาก่อนโจเอลเอ็มบีดก็ยังคงมีฟอร์มที่ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับวันนี้เฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยทำไปถึง19แต้มเทียบเท่ากับตัวจริงทุกคนเลยของเพเซอร์จบครึ่งแรกวันนี้26แต้มจบเกมในวันนี้ทำไป37แต้มนะครับกับ13รีบาวด์กับ7แอสซิสต์เรียกว่าทำทุกอย่างกับทั้งทีมจริงๆยังคงมีฟอร์มระดับ MVP ต่อเนื่องเลยนะครับใครจะเชื่อครับว่าทีมที่เต็มไปด้วยดราม่าเต็มไปด้วยปัญหานะครับหลังจากที่มีการเทรดเจมส์ฮาร์เดนเสร็จสิ้นบัดนี้พวกเขาชนะ8เกมรวดแล้วนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ของลีกก่อนจะจบเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโจเอลเอ็มบีดเนี่ยเข้าไปเดินก่อนนะครับเอาลูกบาสเนี่ยส่งให้กับไทริสแม็กซี่บอกว่าลูกบาสในวันนี้เนี่ยต้องเป็นของไทริสแม็กซี่ผลงานของทั้ง2คนเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับแม้ว่าทั้งทีมเพเซอร์สจะได้เกมชั้นยอดของไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันก็ตามวันนี้ทำไปถึง25แต้มกับ17แอสซิสต์โดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์ทำให้เกมของเพเซอร์สเนี่ยไหลลื่นนะครับการยิงการทำแต้มต่างๆดีมากๆเลยและด้วยผลงานของไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันวันนี้นะครับที่ทำไปถึง17แอสซิสต์ทำให้เขามีเกมระดับอย่างน้อย15แอสซิสต์โดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยเนี่ยเป็นเกมที่4นี่ถือว่าเป็นคนที่ทำแบบนี้ได้มากที่สุดนะครับในช่วง5ฤดูกาลหลังสุดรองลงมาก็คือคริสพอลนะครับทำเอาไว้3เกมแต่ไม่ว่าจะดียังไงวันนี้ก็ดีสู้ไม่เท่ากับไทริสแม็กซี่นะครับที่นำฟิลาเดลเฟีย 76ers ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยย้อนกลับไปในปี2001นะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ Sixers ออกตัวดีที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาชนะ10เกมรวดในท้ายที่สุดเข้าสู่ NBA Finals สำเร็จตอนนี้พวกเขาชนะ8เกมรวดนะครับแม้ว่าจะแพ้ในนัดเปิดฤดูกาลไปเกมนึงก็ตามเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าในท้ายที่สุด Sixers จะไปได้ไกลแค่ไหนตอนนี้มีลุ้นแล้วล่ะครับพอพูดถึงความต่อเนื่องค่ะ Houston Rockets ก็ร้อนแรงต่อเนื่องอย่างผิดคาดวันนี้พวกเขาสามารถเดินหน้าเก็บชัยชนะกับทีมระดับแช
แชมป์นะคะอย่างเดนเวอร์นักเก็ตไปได้สำเร็จค่ะ107-104ถึงแม้ว่านักเก็ตจะไม่มีจามาล มัรรีเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วแต่พวกเขาก็ได้นิโคลา โยคิชค่ะทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่4นะคะของฤดูกาลนี้ค่ะจัดไปถึง36แต้ม21รีบาวด์11แอสซิสต์ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์จัดดับเบิลดับเบิลอีก25แต้มไปอีก10รีบาวด์แต่ก็ยังไม่มากพอเลยค่ะในขณะที่ฮิวสตันร็อกเก็ตพวกเขาได้เฟดแวนวรีดกับอัลเบรนเชนคุนทำรวมกัน49แต้มและเจฟฟ์กรีนค่ะจัดไปอีก15แต้มก้าวขึ้นมาในฐานะสำรองทดแทนวันที่ยิงแย่ๆของเจเรนกรีนที่วันนี้ยิงไปเพียง 7.7% แล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะพูดถึงทีมที่เชียร์ในวันนี้นะครับแล้วก็แพ้อีกทีมนึงนอกจากคลิปเปอร์สแล้วก็คือฟีนิกซ์ซันส์วันนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือน OKC Thunder นะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก3ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ทางฟีนิกซ์ซันส์ยังคงไม่มีเดวินบุ๊กเกอร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องและวันนี้ก็ยังมีอีริก กอร์ดอนครับที่เจ็บบริเวณไหล่ซ้ายไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันไหวทั้งทีมยังคงเป็นเควินดูแรนต์นะครับที่ทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก็ทำไป28แต้มกับ9รีบาวด์ยิงลูกโทษลงทั้ง11ลูกเลยนะครับไม่พลาดเลยทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยถือว่าต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยนะครับไม่มีใครนำห่างเกินระดับ2หลักจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งที่ฟีนิกซ์ซันส์เปิดควอเตอร์ที่4มาเนี่ยพวกเขาเป็นฝ่ายนำอยู่แต่เล่นไปเล่นมาครับโอ้โหทั้ง SGA ทั้งเจเลนวิลเลียมนะครับค่อยๆช่วยกันทำแต้มในขณะที่ฟีนิกซ์ซันส์เนี่ยมีเพียงแค่13แต้มเท่านั้นเองนะครับในควอเตอร์นี้แถมโดนทาง OKC Thunder เนี่ยทำไปถึง31แต้ม13แต้มของฟีนิกซ์ซันส์เป็นของแบรดลีย์บิลแล้วก็เควินดูแรนต์11แต้มที่เหลือในทีมทำได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่การยิงของ KD แล้วก็ Bradley Beal ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายก็ไม่ค่อยดีครับการยิงฟิลโกของเขาทั้ง2คนวันนี้เนี่ยถือว่าต่ำมากในช่วงท้ายเกมแล้วก็มีความผิดพลาดนะครับมีเทิร์นโอเวอร์รวมกันถึง3ครั้งในท้ายที่สุด OKC Thunder บุกมาเอาชนะ Phoenix Suns ไป 111-99 ในเกมวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าพลพรรคของ OKC Thunder เนี่ยสู้ได้ดีจริงๆทั้ง SGA แล้วก็เจเรนวิลเลียมวันนี้ทำได้ดีมากๆครับเกมของ SGA เนี่ยยังคงครบเครื่องมากๆเลยนะครับวันนี้ทำไป35แต้ม7รีบาวด์กับ4แอสซิสต์ตัวของเขาณเวลานี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่ 29.4 แต้มต่อเกมถือว่าเป็นอันดับ7ของลีกในฤดูกาลนี้นะครับเจเลนวิลเลียมวันนี้ทำไป31แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป3ลูกเปอร์เซ็นต์สูงถึง 75% ถือว่าเป็นเกมที่ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับตอนนี้ OKC Thunder เนี่ยชนะมา3เกมจาก4เกมหลังสุดแล้วผลงานของเขาดีขึ้นตามลำดับแต่ต่างกับ Phoenix Suns มากๆเลยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเราแฟนบาสยังไม่มีโอกาสได้เห็นบิ๊กทรีของพวกเขาได้เล่นร่วมกันสักเกมเลยแต่แฟนๆก็คาดคิดเอาไว้นะครับว่าภายในอาทิตย์นี้เนี่ยแหละน่าจะได้เห็นเดวินบุ๊กเกอร์แล้วก็แบรดลีย์บิลรวมไปถึงเควินดูแรนต์ได้เล่นร่วมกันสักทีมาติดตามชมไปด้วยกันนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทีมที่เชียร์ในวันนี้เนี่ยก็ยังคงแพ้อย่างต่อเนื่องนั่นคือ Golden State Warrior เปิดบ้านรับการมาเยือน Minnesota Timberwolves ในเกมวันนี้ทาง Golden State Warrior เนี่ยยังคงอยู่ในชุด City Edition นะครับพร้อมกับพื้นสนามที่เข้ากับชุดแข่งชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีของเคเบิลคาร์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ชิ้นเอกเลยนะครับของเมืองซานฟรานซิสโกแห่งนี้บริเวณกลางอกบนเสื้อนะครับเขียนว่าซานฟรานซิสโกจะมีลักษณะโค้งลาดเอียงแบบนี้นะครับสื่อถึงพื้นที่ที่ลาดเอียงของเมืองซานฟรานซิสโกได้เป็นอย่างดีและเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับบริเวณข้างลำตัวยาวมาจนถึงบริเวณกางเกงก็จะมีเส้นนะครับที่สื่อถึงรางรถเคเบิลคาร์นี้เนี่ยแหละครับแล้วบริเวณด้านล่างของขอบกางเกงเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เคเบิลคาร์ด้วยเหมือนกับบนพื้นสนามนะครับบริเวณ2ฝั่งนี่คือสิ่งที่พวกเขาถ่ายทอดลงมาบนเสื้อแข่งชุดแข่งชุดนี้ครับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่เมืองซานฟรานซิสโกนะครับก็จะได้เห็นเคเบิลคาร์ชาวเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะใช้เคเบิลคาร์นี้เนี่ยแหละครับสัญจรไปมาสะดวกเหลือเกินแต่ในเกมวันนี้เนี่ยการเล่นของ Golden State Warrior ไม่ไหลลื่นเหมือนเคเบิลคาร์เลยนะครับพวกเขาแพ้ Minnesota Timberwolves คาบ้านเลยครับ116-110สำหรับ Golden State Warrior ในวันนี้เนี่ยการยิงในภาพรวมของพวกเขาไม่ดีเลยนะครับแม้ว่าวันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของการรีบาวด์นะครับวันนี้ต่อสู้แล้วก็ทำการรีบาวด์ได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือการเสียแต้มพื้นที่วงในครับวันนี้โดนทีวูฟทำแต้มในพื้นที่วงในนะครับเหนือกว่า62-38ในจุดนี้ห่างกันถึง24แต้ม3คะแนนของ Golden State Warrior ในวันนี้เนี่ยก็ดีกว่าทางทีวูฟเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองนะครับก็คือ9แต้มมันยังไม่มากพอจริงๆครับมีเพียงแค่สเตฟานเคอร์รี่เพียงคนเดียวในวันนี้ที่ยังคงมีการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินวันนี้ตัวของเขาทำไป38แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกแต่ปัญหาในภาพรวมของเคอร์รี่ก็คือการเทิร์นโอเวอร์วันนี้เทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างเยอะครับถึง5ครั้งและด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกในวันนี้นะครับทำให้ตัวของสเตฟานเคอร์รี่กลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ช่วง11เกมแรกของฤดูกาลแต่มีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย4ลูกได้ทุกเกมเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและด้วยการยิง3คะแนนลงในวันนี้ทำให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของตัวเขายืดต่อไปครับเป็นเกมที่256และการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย2ลูกก็ยืดต่อไปเช่นเดียวกันเป็นเกมที่66ติดต่อกันและยังคงนับต่อไปตั้งแต่ปี2018ผลงานแบบนี้ของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยสุดยอด
อบมากๆนะครับนี่ผลงานดีกว่าตอนที่เขาคว้ารางวัล MVP แบบเอกฉันท์ด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาของ Golden State Warriors ณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะเกมวันนี้เนี่ย Curry เนี่ยมี38แต้มนะครับแต่ตัวจริงที่เหลืออยู่อีก4คนนี้เนี่ยมีแต้มรวมกันเพียง33แต้มเท่านั้นเองการยิง3คะแนนวันนี้ของ Curry คือ5ลูกแต่ตัวจริงที่เหลืออยู่อีก4คนยิง3คะแนนลงรวมกันเพียงแค่4ลูกเท่านั้นเองแบบนี้ต่อกรกับทีมตรงข้ามไม่ไหวจริงๆครับเห็นแล้วก็สงสารผลงานการเล่นของ Stephen Curry ครับโอ้โหเหมือนแบกอยู่คนเดียวเคลย์ทอมสันในวันนี้เนี่ย16แต้มก็จริงนะครับแต่การยิงในภาพรวมของตัวเขาโดยเฉพาะการยิง3คะแนนถือว่าพลาดค่อนข้างเยอะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแอนดรูว์วิกกินส์ยังไม่สามารถหลุดมาจากโคลนตมได้ครับตอนนี้ติดหนึบมากๆเลยการยิงการทำแต้มการเล่นเกมรับทุกอย่างเนี่ยดูดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวของเขาถ้าเกิดไม่นับฤดูกาลที่เป็นรุกกี้นะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มไม่เคยต่ำกว่า17แต้มต่อเกมเลยแต่จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเฉลี่ยอยู่ที่11แต้มเท่านั้นเองตัวของเขาจะต้องดีกว่านี้นะครับ Golden State Warriors ต้องการผลงานของ Andrew Wiggins เหลือเกินวันนี้นี่ยิ่งแย่หนักเลยนะครับสำหรับ Andrew Wiggins มีเพียงแค่6แต้มทับสำรอง Dario Saric กับ Jonathan Kuminga 2คนนี้ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากๆแล้ว Chris Paul วันนี้ไม่ค่อยมานะครับทั้งการยิงการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มและก็เป็นอีกเกมนึงที่เราเห็นปัญหาของ Golden State Warriors ยามที่เจอกับทีมตรงข้ามที่มีผู้เล่นสูงใหญ่พวกเขาเจอกับ Cleveland Cavaliers ก่อนหน้านี้แม้ว่า Draymond Green เนี่ยจะโดนออกจากเกมไปก็ตามนะครับแต่พอเจอกับ Evan Mobley เจอกับ Jared Allen คล้ายๆกับวันนี้ที่เจอทั้ง Rudy Gobert เจอทั้ง Carl Anthony Towns มันก็ยังคงเป็นปัญหาของพวกเขาครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ครับเหมือนอย่างที่ Steve Kerr บอกหลังเกมว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการแต้มจากทุกๆคนในทีมเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ Stephen Curry คนเดียวถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยลำบากแน่นอนในส่วนของ Minnesota Timberwolves นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ออกตัวได้ดีเกินคาดมากๆเลยพวกเขาแสดงให้เห็นนะครับการเล่นเกมรับนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยณเวลานี้ Timberwolves คือทีมที่มีการเล่นเกมรับในภาพรวมดีที่สุดของลีกพวกเขาเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมน้อยที่สุดพวกเขาบีบให้ทีมตรงข้ามนะครับมีฟิลโกในการยิง3คะแนนในการเข้าไปลุยปากขวงเนี่ยถือว่ามีฟิลโกต่ำที่สุดเช่นเดียวกันรูดี้โกแบร์เนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมรับตัวของเขาปรับเข้ากับสภาพการเล่นของทีวูฟในภาพรวมได้แล้ววันนี้จัดไป10แต้มกับ10รีบาวด์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลไม่พอวันนี้มีอีก5บล็อกด้วยนะครับเป็นการบล็อกที่มากที่สุดของตัวเขาจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลนี่ถือว่าเป็นเกมที่54ในชีวิตแล้วนะครับที่ตัวของรูดี้โกแบร์มีการบล็อกอย่างน้อยได้5ครั้งมีเพียงแค่แอนโทนีเดวิสกับฮัสซานไวท์ไซด์นะครับที่มีเกมบล็อกระดับ5ครั้งมากกว่าตัวของรูดี้โกแบร์คาร์ลแอนโทนีทาวันนี้ก็ดับเบิลดับเบิลเช่นเดียวกันนะครับ21แต้มกับ14รีบาวด์เป็นรีบาวด์ที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้และที่สำคัญคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยแหละครับผลงานของตัวเขายังคงดีอย่างต่อเนื่องวันนี้จัดไป33แต้มกับ7แอสซิสต์โดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมจังหวะที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์พยายามจะไล่เหมือนจะมีลุ้นแล้วนะครับก็จะมาโดนแอนแมนเนี่ยยิงระยะกลางต่อเนื่องมากๆเลยดับฝันตลอดเวลาเลยณเวลานี้เขาคือนักกีฬาอันดับ1ที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดของทีมนะครับกลายเป็นคาร์ลแอนโทนีทาวน์เนี่ยมาเป็นอันดับ2แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยเหมือนตอนนี้ทีวูฟทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่รู้บทบาทรู้การเล่นของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับพวกเขาชนะมา6เกมติดแล้วนะครับเป็นทีมอันดับ3ของฝั่งตะวันตกสำหรับเกมหน้าทั้ง2ทีมยังคงเจอกันอีกครั้งนึงครับเป็นการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์เช้าวันพุธ10โมงในขณะที่เอมินเอผิดหวังอย่างต่อเนื่องตูนก็เบื่อจังเลยค่ะแฮปปี้อย่างต่อเนื่อง LA Lakers วันนี้ที่ไม่มีเลบรอนเจมส์นะคะพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะจากพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ได้สำเร็จ116-110ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยได้ AD นะคะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ครบเครื่องจัดไปทั้งหมด30แต้ม13รีบาวด์6แอสซิสต์ค่ะกับบล็อกอีก3ครั้งพร้อมกับยิงลูกโทษลงไปอีก10ลูกครบเครื่องมากๆCam Reddish ค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าวงนอกไม่มาแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะคะเขาทำไป16แต้มจาก18แต้มของตัวเองในช่วงครึ่งแรก Austin Reaves ค่ะวันนี้ลงสนามในฐานะสำรองก็ทำได้ดีนะคะทั้งการยิง3คะแนนและการข้ามเข้าไปทำแต้มจัดไปถึง18แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ค่ะ D'Angelo Russell ก็จัดดับเบิลดับเบิล11แต้ม11แอสซิสต์และที่สำคัญ Rui Hachimura ทำไป8แต้มจาก19แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์สุดท้ายรับมือกับการรันของ Portland Trail Blazers ได้สำเร็จ Portland เนี่ยไล่มาจนเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะแต่ LA Lakers ก็ได้การยิงลูกโทษที่สำคัญของทั้ง Rui Hachimura แล้วก็ Austin Reaves ค่ะ Portland ก็พยายามเต็มที่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น Jeremy Grant หรือว่า Matisse Thybulle ช่วยกันยิง3แล้วก็เล่นเกมรับนะคะร่วมกับ DeAndre Ayton ช่วยกันต่อสู้กับ AD ค่ะรวมไปถึง Shadon Sharpe ด้วยแต่วันนี้ก็ไม่ไหวค่ะแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันจุดที่แตกต่างกันมากๆนะคะนั่นก็คือการทำแต้มวงในค่ะ LA Lakers จะทำได้ดีกว่า Portland Trail Blazers ถึง20แต้มรวมไปถึงการได้ฟาวล์แล้วก็ยิงลูกโทษค่ะ Lakers ได้ยิงลูกโทษถึง37ครั้งในขณะที่พอร์ตแลนด์ได้ยิงเพียงแค่9ครั้งเท่านั้นเองนะคะแตกต่างกันถึง23แต้มค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เลเกอร์จะยิง3ไม่ดีเลยนะคะ
แต่พวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้การที่คว้าชัยชนะโดยที่ไม่มีเลบรอนเจมส์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ถือว่าเยี่ยมมากๆพวกเขาเตรียมตัวค่ะที่จะเจอกับเมมฟิสกริซซี่ในวันพุธ 10:30 เป็น In Season Tournament นะคะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Chicago Bulls เอาชนะ Detroit Pistons 119-108 DeMar DeRozan ทำไป29แต้ม Nikola Vucevic 21แต้ม12รีบาวด์เป็น Double Double ค่ะ Dallas Mavericks ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องบุกไปเอาชนะ New Orleans Pelicans 136-124 Kyrie Irving ทำไป35แต้มยิง3ลงไป7ลูกลูก้าอีก30แต้มแบบนี้แฟนๆทีมเนี่ยสบายใจกับผลงานเลยค่ะ Brooklyn Nets เอาชนะ Washington Wizards 102-94 Mikael Bridges จัดไป27แต้ม Miami Heat เร่งเครื่องช่วงท้ายบุกเอาชนะ San Antonio Spurs 118-113 Duncan Robinson ทำไป26แต้มแบมอีก24แต้ม11รีบาวด์จากที่ตามกว่า19แต้มก็สามารถกลับมาเอาชนะได้โอ้โหเกมวันนี้เนี่ยสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยมีใครบอบช้ำจิตใจเหมือนเอมินเอบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะรายงานหน่อยนะคะและถ้าหากว่าต้องการชม NBA สดๆแบบนี้ความมันแบบนี้อย่าลืมโหลด NBA App นะคะแล้วก็สมัคร NBA League Pass ค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงสุดจากพวกเราอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Happy แพ้เรียบ Happy